ลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงน้อยคนนักนักที่จะเข้าใจว่างาดำเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็สามารถนำมาเป็นส่วนผสมสำคัญในการทำเค้กวันนี้ได้เค้กโรของเราใส่งาดำเยอะคุณผู้ชมรับประทานเสร็จแล้วมีแต่ประโยชน์และทำให้มันเป็นแฟนซีนะใครบอกสีดำไม่เหมาะกับเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่หรือลื่นเรือวันนี้เค้กงาดำของเราละลาลามากวันนี้ใช้งาดำตราข้าวทองคั่วจนกระทั่งหอมมั่นใจว่าสุกแล้วก็พักไว้จนเย็นสนิทแล้วก็บดละเอียดเตรียมไว้ทำเค้กสำหรับม้วนเนื้อเค้กต้องละเอียดจิ๊บเลยนะคุณผู้ชมแป้งเค้กตราริบบิ้นไงคุณผู้ชมใส่แป้งเค้กริบบิ้นลงไปน้ำตันทรายผงฟูเกลือป่นนิดนึงแป้งข้าวโพดหน่อยนึงไข่ไก่วันนี้สูตรธรรมชาติตราดร.เฮนโอเวอร์เลตสักนิดนึงขนมก็จะฟูง่ายนะคุณผู้ชมนะน้ำเย็นจัดๆใส่ลงไปกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเสร็จแล้วก็จัดการตีผสมจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดขึ้นฟูซะก่อนเอาล่ะพอส่วนผสมขึ้นฟูแบบนี้นะคุณผู้ชมสิ่งที่เราต้องใส่นั่นก็คือไขมันใส่เนยสดลงไปนิดนึงน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจต้องค่อยๆหยอดลงไปนะคุณผู้ชมนะใส่ไปเรื่อยๆในระหว่างการตีผสมนะถึงเวลาที่จะทำให้เค้กของเรามีสัญชาติที่ชัดเจนงาดำตราข้าวทองนะใส่ลงไปเลยใส่เสร็จแล้วก็ใช้ความเร็วต่ำๆในการผสมนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอาจจะบอกอุ๊ยตายแล้วใส่งาดำสีหายไปเลยมองไม่เห็นไม่เป็นไรถ้วยนี้อยู่นี่คุณผู้ชมสีผสมอาหารสีดำใส่ลงไปช่วยนิดนึงนะคุณผู้ชมนะนี่คือส่วนผสมของเค้กนะคุณผู้ชมเกลี่ยให้เข้ามุมซะส่วนเรื่องของการม้วนให้เป็นโรเทคนิคของใครก็ของคนนั้นไม่ค่อยจะเหมือนกันนะคุณผู้ชมส่วนของเราเราก็ทำแบบนี้บางคนก็ใช้ด้านนี้ออกข้างนอกเราก็ทำแบบนี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วก็บึ้บจบส่วนตรงนี้เรามีครีมอยู่ต้องคิดอะไรมากคุณผู้ชมเราก็ลากบางๆนะอย่าไปใส่เยอะน้อยๆเพราะว่าครีมเยอะเดี๋ยวมันลื่นไหลคุณผู้ชมใส่สีสดมากกว่านี้ก็ได้นะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมชอบสีแบบแหวนๆหน่อยนะคุณผู้ชมนะชมพูลูกเต้าคงช่วยคุณแม่กาคุณแม่กาต่อไปสีม่วงค่ะจ้าลูกอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมหนุกหนานในบ้านนะคุณผู้ชมนะส่วนสามีเดินมาจะบ้าเราไปซื้อกินง่ายกว่านั่นจบเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้สแปชชูล่าคุณผู้ชมปาดยกมาสักหน่อยหนึ่งนี่เห็นไหมคุณผู้ชมก็พับตรงนี้นิดหนึ่งเห็นไหมพอพับลงไปปุ๊บหน้ามันจะติดกันพอกดลงไปเสร็จใช่ไหมนิ้วนี่เดินไปแต่กระดาษเนี่ยม้วนมาข้างหลังคุณผู้ชมเห็นไหมนิ้วเดินไปยกเห็นไหมเสร็จแล้วก็กดรัดเข้าไปรัดเข้าไปรัดเข้าไปกระดาษเนี้ยก็จะอยู่เป็นหลอดแบบนี้คุณผู้ชมก็จัดการเอาโรเนี้ยเข้าตู้เย็นเดี๋ยวมาหั่นทำให้มันสวยครับเสร็จแล้วเราก็ยังมีบัตเตอร์ครีมของเราเหลืออยู่เราก็เอามาบีบข้างบนเล่นๆคุณผู้ชมหนุกๆไม่มีอะไรทำมาคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็หยิบมีดในครัวที่มีนี่ก็ใช้ได้นะคุณผู้ชมมีดปัดเนื้อใหญ่8นิ้วรุ่นคิงสตันจากสีไทยต
ลานกเพนกวินนะคุณผู้ชมเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็จัดการหั่นออกมาสักแว่นหนึ่งเอาละได้มา1แว่นคิ้วๆแดงๆมันจะต้องมีความเป็นคริสต์มาสว้าวดาวทองดาวเงินชื่นชมยินดีด้วยกวางน้อยอ้ายเมอร์รี่คริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเยียร์ครับคุณผู้ชมครับตลอดเวลาที่ทำเค้กฝากคุณผู้ชมเนี่ยนะได้กลิ่นทุเรียนลอยมาแน่นอนเลยช่วงหน้า2แม่ลูกต้องมีเมนูที่ใช้ทุเรียนชัวทุเรียนเนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่สายหวานหลายคนคลั่งไคล้โดยเฉพาะสายหวานข้างๆตัวนานาเนี่ยเรา2คนเลยมีเมนูทุเรียนกับเค้กรวมร่างกันเป็นทุเรียนเค้กหรือเค้กทุเรียนนั่นเองมาฝากทุกคนกันค่ะช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดยทิวลิปจะดีแค่ไหนถ้าได้กินเค้กแสนอร่อยแถมยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพไปด้วยวันนี้เรามีเมนูแครอทช็อกโกแลตเค้กมาฝากกันค่ะเริ่มจากทำเค้กแครอทกันก่อนนะคะผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีมาตรฐานผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายแดงและน้ำตาลทรายใช้ตะกร้อมือไฟฟ้าตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ6นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำเติมส่วนผสมแป้งตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีปิดเครื่องใส่แครอทขูดคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเทลงพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งเค้กสุกขั้นตอนต่อไปเรามาทำครีมช็อกโกแลตกันต่อนะคะผสมทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวละลายกับวิปปิ้งครีมและเนยละลายลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมข้นเป็นครีมเตรียมปาดด้านบนเค้กด้วยครีมช็อกโกแลตให้ทั่วเลยหน้าด้วยลูกปัดน้ำตาลนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ